ว่าการที่จะลดความเสี่ยงซึ่ง associated ดอกจันลูกมีงานวิจัยเป็นเรื่องที่สองต้องกลับไปอ่านเองลูกเมื่อไหร่ครูใช้เช่นครูใช้คำนี้ค่ะคาเฟอีนที่หนูดื่มกันเนี่ยครูใช้คำว่า is associated ดอกจันลูก withโดยเฉพาะหนูจะเจอในข้อสอบ7วิชาสามัญที่เน้นเชิงวิชาการหรืองานวิจัยค่ะ Caffeine is associated with sleep แปลว่าอะไรลูกแปลว่าคาเฟอีนนั้นเนี่ยค่ะมีความสัมพันธ์ลูกมีความสัมพันธ์กับการนอนดอกจันคำนี้ไว้ดีๆลูกงานวิจัยมีเชิงเปรียบเทียบเมื่อไหร่เขาจะเน้นหาความสัมพันธ์ลูกดอกจันนะลูกคำไหนที่ดอกจันไม่ใช่ยากแต่ต้องทราบลูกคาเฟอีนมีผลต่อการนอนฉะนั้นหนูดื่มคาเฟอีนน้ำหวานมากเกินไปก็ไม่ดีลูกมันไปทำให้ต่อไปสมองมันจะล้าแล้วต้องดื่มเรื่อยๆลูกดื่มน้ำในระดับอุณหภูมิห้องมันจะขึ้นสมองลูกฉะนั้นนะคะคาเฟอีนนั้นสัมพันธ์กับการนอนลูกดอกจันอย่าลืม associated with มันมาจากคำว่า society แปลว่าสังคมสังคมชั้นสูงก็คือ high society ด้วยเหตุนี้ในสังคมต้องสร้างความสัมพันธ์กันค่ะต่อมาลูกใจนิ่งๆนะคะทุกคำกลับไปท่องนะลูกบังคับเลยลูกต่อมาค่ะได้คำนี้เสร็จมาดูเลยลูกเขาบอกว่าการลดข้อเสี่ยงต่างๆเติม S แสดงว่านับได้ข้อเสี่ยงต่างๆอันสัมพันธ์กับโอ้ยคำนี้ไม่ได้นี่โหยไม่ได้เลยนะลูกอันสัมพันธ์กับลิปสติกการช่วยลดความเสี่ยงนั้น make sure การที่จะทำให้ลดความเสี่ยงจง make sure เป็นคำสั่งเหมือนคำว่า sit down stand up สั่งลูกจงมั่นใจว่า you store คือ department store คือที่ที่มีร้านค้าที่เก็บสิ่งของค่ะเก็บลิปสติกไว้ในที่เย็นค่ะต่อมาค่ะและข้อ6ค่ะประโยคที่6สรุปประโยคนี้เป็นประโยคแรกได้ไหมลูกการที่จะลดความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับลิปสติกจงมั่นใจว่าคุณเก็บลิปสติกไว้ในที่เย็นได้ไหมลูกเป็นประโยคแรกได้ไหมมีคำเชื่อมไหมลูกไม่มีมี pronoun ไหมลูกมี you ใช้ประโยคแรกได้ไหมได้อะได้นะลูกติ๊กไปลูกไม่ต้องกังวลค่ะผิดถูกไม่เป็นไรคิดอย่างเดียวลูกต่อมาประโยคที่6ค่ะ without knowing the hidden bad effects โครงสร้างนี้มาจากโครงสร้าง prepare อยู่หน้า at comma อยู่กลาง prep คือมาจาก preposition ค่ะPreposition ค่ะครูขอเรียกสั้นๆว่า Prepo อยู่หน้า At comma อยู่กลาง Prepo อยู่หน้า At comma อยู่กลางลูกหน้าที่หนูต้องหาประธานกริยาฉะนั้นในนี้ค่ะมาแล้ว Preposition คำแรกค่ะหลัง Preposition ที่หนูต้องทราบถ้าตามด้วย Verb ต้อง Verb ing เท่านั้นลูกหลัง preposition ตามด้วย verb ing ตัวนี้ไม่ได้แปลว่ากำลังลูกเราเรียกว่า gerund ตัวนี้แปลเป็นไทยว่าง่ายมากลูก gun กันคือการลูก gerund แปลว่าการเพราะว่า gun การลูกการฉะนั้นในนี้ค่ะโดยปราศจากการรู้ค่ะโดยปราศจากการรู้ใครล่ะปราศจากนี่ไงลูก average woman พวกผู้หญิงเนี่ยค่ะไม่ได้ทราบถึงข้อเสียที่ hidden ค่ะ hidden verb 3นำหน้านาวแสดงนาวเป็นผู้ถูกกระทำลูกนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องทราบลูกนั่งฟังดีๆหนูได้ไปหลายประเด็นที่เขาจะทดสอบความรู้หนูแล้วลูกสูงกว่านั้นคือต้องรู้จริงไม่ใช่รู้แค่จอดเพียงบางเรื่องที่สอบลูกปราศจากการรู้ผลเสียที่ซ่อนเร้นถูกซ่อนเร้นอยู่ผู้หญิงโดย average คือโดยเฉลี่ยค่ะ
ผู้หญิงโดยเฉลี่ยนั้นเนี่ยกินอะไรเข้าไปลูก 4 to 9 pounds of lipstick in her lifetime ไม่น่าเชื่อว่าต่อ1คนโดยไม่รู้ผลเสียที่หลบซ่อนผู้หญิงโดยเฉลี่ยกินลิปสติกเข้าไป4 to 9 pounds ต่อ1คนที่สวยๆเนี่ยลูกเพราะฉะนั้นก่อนทานอะไรเช็ดออกให้หมดเลยนะคะถ้าจะรักเราพอปากเราแดงก็หนูก็ซื้อสีทบาทมาทานเลยลูกข้อ6เอาไหมลูกเป็นประโยคแรกได้ไหมได้ไหมเก่งมากมีคำเชื่อมไหมลูกไม่มีมี pronoun ไหมไม่มีเพราะฉะนั้นข้อ6เป็นประโยคแรกได้หน้าที่หนูเรียงลูกจำได้ไหมลูกหาประโยคแรกให้เจอดูว่าประโยคแรกทิ้งอะไรไว้ต่อให้ติดประโยคนี้ทิ้งอะไรไว้ต่อให้ติดประโยคนี้ทิ้งอะไรไว้ต่อให้ติดข้อ6หนูจะเห็นว่าเวลาครูอ่านเนี่ยครูจะได้ข้อมูลนี้ค่ะว่า bad effect ครูจะเห็นแบบนี้ค่ะซึ่งผู้หญิงนั้นเนี่ยทานเข้าไปในชีวิตเนี่ยทานสารที่มีผลเสียต่อสุขภาพเข้าไปต่อด้วยข้ออะไรลูกขณะนี้ผู้หญิงนั้นทานเข้าไปถึง 4-9 ปอนด์ค่ะข้อต่อไปคือข้ออะไรนะลูก2 1 1หรือ2นี่เป็นสถิติที่น่ากลัวหรือข้อ2และการศึกษาปี2004ที่สนับสนุนข้อประโยคคำพูดนี้เปิดเผยว่าสูงถึง 28% ประกอบด้วยสารเคมี1หรือ2ลูกหรือนี่คือสถิติที่น่าตกใจข้อ2ลูกเพราะนี่เป็นการสนับสนุนข้อความนี้ค่ะหลังจากข้อความนี้เสร็จจึงโผล่มาที่ตัวเลขทางสถิติว่า 28% จากการศึกษานี้ค่ะพบว่านะคะ 28% นั้นได้ทานสารเคมี 28% ของลิปสติกประกอบด้วยสารเคมีที่ก่อมะเร็งค่ะฉะนั้นจาก 28% ถือเป็นตัวเลขสถิติที่ฟังแล้วเป็นไงตกใจนั่นคือตามด้วยข้อเก่งมากลูกนี่คือเป็น scary statistic ค่ะเป็นสถิติที่น่ากลัวค่ะที่ฟังแล้วตกใจข้อ1เสร็จตามด้วยข้อเก่งมากเก่งมากๆข้อ4ค่ะและ another เป็น keyword ค่ะว่าอีกงานวิจัยหนึ่งค่ะได้ also เป็นการเสริมความกับประโยคแรกที่ได้เจอมาค่ะว่า 28% มีสารก่อมะเร็งค่ะเขาบอกว่าปี2007นั้นพบว่ากว่า 50% ของลิปสติกที่มีชื่อเสียงนั้นที่ทดสอบก็ประกอบด้วยสารตะกั่วหลังจากนั้นได้แล้ว6 2 1 4ต่อด้วย3หรือ5ลูก3หรือ5เก่งมากลูกเรากำลังจะพูดข้อเสียของลิปสติกแล้วเราจะเน้นไหมคะว่าให้ตอบว่ากรุณาเก็บไว้ในที่เย็นไม่ใช่ไอติมนะลูกเพราะฉะนั้นในนี้จึงบอกว่า accordingly ด้วยเหตุนี้ผลที่ตามมาก็คือจงระวังและดูแลสุขภาพหันไปใช้ยี่ห้อที่เป็นธรรมชาติให้มากค่ะข้อ2ค่ะเราจะเริ่มข้อ2ลูกและเดี๋ยวลุยข้อสอบ error ค่ะในข้อ2ดูเลยนะคะประโยคนี้มาตีความคำว่า blind ปกติหนูรู้จัก blind แปลว่าอะไรลูกตาพิการใช่ไหมลูกพิการทางสายตาเรามาดูความหมายตัวนี้จะแปลว่าอะไรข้อ2ค่ะยกตัวอย่างข้อ2นะลูกครูมีเป็น10ข้อเลยนะลูกไม่ใช่ข้อสอบเก่านะลูก The government is too often blind to the needs of local peoplerัฐบาลทั่วๆไปลูกรัฐบาลนั้นบลายเกินไปต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นรัฐบาลบลายตาบอดได้ไหมลูกต้องแปลว่าอะไรรัฐบาลความต้องการอะไรลูกไม่อะไรนะไม่เห็นไม่ใส่ใจไม่สนใจเก่งมากลูกไม่สนใจคำว่าตาพิการก็คือไม่สนใจปิดหูปิดตาต่อความต้องการของท้องถิ่นลองมาดูสิลูกว่าจะตรงกับข้อไหนข้อแรกค่ะ We always blind to the faults of our sweetheart
คำว่า false true or false คืออะไรลูกถูกหรือผิด false แปลว่าข้อผิดฉะนั้นเรามักจะ blind พิการทางสายตาต่อข้อผิดของหวานใจเราไหมอันนี้ต้องแปลว่าอะไรลูกต้องแปลว่าอะไร blind แปลว่าอะไรไม่สนใจได้ไหมลองเอาไปเราไม่สนใจไม่ใส่ใจต่อข้อผิดหรือเปล่าข้อ B ค่ะลองมาดูนะ Callow scream at him her eyes blind with tears Callow กรีดร้องไปที่เขาตาของเธอนั้น blind ไม่สนใจไปด้วยน้ำตาเอาไหมลูกไม่เอาข้อนี้ยังพออาจจะถูถ่ายลูกข้อ C ค่ะ am as blind as a bat without glasses แปลว่าอะไรลูกฉันไม่ใส่ใจเหมือนค้างคาวที่ไม่มีแว่นเมื่อไม่มีแว่นได้ไหมลูกไม่คำว่าบลายตัวนี้แปลอะไรคะฉันบลายเหมือนค้างคาวเวลาไม่มีแว่นบลายคืออะไรตามองไม่เห็นค่ะมองไม่เห็นต่อมาค่ะ Shallon almost blind in her light eyes after the car crashShallon นั้นเกือบจะไม่สนใจในตาขวาหลังจากเกิดรถชนใช่ไหมไม่แปลว่าอะไรครับบลายพิการทางสายตาค่ะฉะนั้นที่ถูกจึงเป็นข้ออะไรลูกดีมากลูกข้อ A สรุปลูกถ้าเจอข้อสอบแนวนี้อันดับแรกแปลเป็นภาษาไทยและนำภาษาไทยนี้มาเติมมาลองแปลดูลูกว่าอันไหนเข้าได้อันนั้นถูกค่ะผ่านลูกผ่านเสร็จทีนี้เราจะมาถึงปราบเซียนหน้าข้อสอบ error เปิดไปหน้า29ลูกหน้า29ถ้าเรามีเวลาเราจะกลับมาที่ reading เรื่องที่2นะคะเรามาดูหน้า29ค่ะหน้า29ดูเลยนะคะอันแรกค่ะในการทำข้อสอบนะคะในการทำข้อสอบลองดูเลยค่ะหน้า29ข้อสอบ error นั้นเนี่ยนะคะหนูดูลูกว่าหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้นะลูกใน GATS จะมี5เรื่อง1เรื่องจะเช็คหนูได้5 4ถึง5ประเด็นลูกเพราะฉะนั้นข้อสอบที่เป็นแบบนี้ทำอย่างไรเวลาเจอข้อสอบ error 1ลูกอ่านให้จบประโยคลูกเจอแบบนี้อย่าหยุดนะลูกอ่านให้จบประโยคค่ะอันที่2ค่ะวิเคราะห์ประโยคตามโครงสร้างลูกจำได้ไหมลูกประโยคตามโครงสร้างคือประธานบวกกริยา2มีอะไร who that which อันที่3เครื่องหมาย dash อันที่4 verb ไม่แท้คือ verb ing กับ ed ช่อง3 ing เป็นผู้กระทำ ed ช่อง3ถูกกระทำและบุพบทวลีค่ะนี่คือโครงสร้างพื้นฐานที่หนูต้องทราบค่ะฉะนั้นในการทำข้อสอบนี้1อ่านให้จบประโยค2ต้องรู้โครงสร้างลูก3เมื่อไหร่หนูเจอประโยคแบบนี้นะลูกมีกริยาแบบนี้จำไว้เลยลูกว่าคำใดไม่ขีดเส้นใต้คำนั้นเป็นคำที่ถูกต้องค่ะเมื่อเป็นคำที่ถูกต้องนะคะให้หนูยึดคำนี้ไว้เป็นหลักลูกเขาทำอะไรทำตามเขาเขามีพจน์อะไรตามเขาเลยลูกเขามีเทนส์อะไรดูเขาเป็นหลักลูกเขามีวอยซ์อะไรดูเขาเป็นหลักเจอกริยาเมื่อไหร่เช็ค3เรื่องคือ pod tense และ voice ลูก pod tense และ voice ค่ะต่อมาค่ะฉะนั้นในข้อนี้ดูนะลูกที่อยู่ในข้อสอบที่หนูมักลืมคือใน present simple ค่ะใน present simple จำไว้ว่าประธานเอกพจน์อกริยาต้องเติม s ดีมากค่ะประธานพหูพจน์กริยาไม่ต้องเติม s ค่ะเห็นไหมลูกแค่นี้นะอย่าหลุดนะลูกเวลาเข้าห้องสอบอ่ะมันเยอะเข้าหนูไม่ได้มองเลยนะลูกเห็นกริยาเมื่อไหร่เช็ค3ตัว pod tense และ voice ค่ะต่อมาค่ะและข้อ4ลูกในข้อนี้อ่ะต่อมานะลูกอันที่2 pod ไปแล้วอันที่2 tense ค่ะ
หมายความว่าอย่างไรนี่ไงลูกลองดูนี่ค่ะ present ครูให้มาหมดแล้วลูกนั่นคือ present simple present continuous present perfect present perfect con เวลาใช้จะต้องใช้ให้สัมพันธ์กันลูกนั่นคือเหมือนวรรณะในอินเดียลูก tense เดียวกันแต่งงานกันค่ะ present คู่ present ค่ะ past คู่ past ค่ะ1 2 3 present คู่ present present คู่ future ค่ะและ past คู่กับ past 1 2 3 present คู่ present อ่ะ present คู่ future และ past คู่กับ past อีก1รอบทำตาเป็นกล้องถ่ายรูป1 2 3 present present และ past คู่กับ past จำได้แล้วนะ1อันแล้วนะเดี๋ยวอีกอันนึง voice และจะลงไปถามลูก present คู่ present present คู่ future past คู่กับ past คู่ขาแล้วแต่งงานคนจนคนรวยแต่งด้วยกันไม่ได้หรอคะได้ลูกแต่มีข้อแม้ว่าพ่อแม่เขาเป็นไงอะดีค่ะคุณครูขาเป็นข้าราชการคุณแม่ทำเกษตรอุ้ยดีจังเลย adverb of timeadverb of time ก็เหมือนพ่อแม่ของบ่าวสาวลูกถ้าตรงนี้มีคำว่า today เป็น present ค่ะถ้าตัวนี้มีคำว่า yesterday เป็น past จับคู่กันได้เลยลูก present กับ past เหมือนคนฐานะต่างกันต้องมีพ่อแม่เป็นคนดีมาสู่ขอกันลูกฉะนั้น present คู่กับ past ได้ก็ต่อเมื่อมี adverb of time มาเป็นตัวกำหนดลูกได้แล้วนะคะพจน์ไปแล้วประธานเอกพจน์กริยาเติมเอสประธานพหูพจน์กริยาไม่ต้องเติมเอส tense present คู่ present present คู่ future past คู่กับ past ค่ะมาถึงอีกอันลูกนี่เลยลูก voice ค่ะ voice ก็คือ passive กับ active voice ค่ะจำไว้ว่า passive ต้องแปลว่าถูกกระทำค่ะถูกกระทำค่ะนั่นก็หมายความว่าหนูต้องแปลได้ว่าประธานถูกกระทำเวลาแม่ว่าให้เราไปอ่านหนังสือว่าทั้งหมดครั้งเดียวไหมลูก1 2 3อย่างต่ำ3ครั้งถูกเอ็ดต้องอย่างต่ำ3ครั้งลูกและเราใช้ be verb 3ถูกกระทำคือ be verb 3ลูกจำไว้เลยลูกอันดับแรกหนูต้องแปลเนื้อเรื่องว่าประธานถูกกระทำไหมมีข้อสังเกตนิดลูกถ้าข้างหน้าหมายถึงถูกกระทำข้างหลังห้ามใช้เป็น object ค่ะเพราะมันแปลว่าประธานถูกกระทำแล้วลูกเมื่อประธานถูกกระทำไม่ต้องมีกรรมมารับลูกฉะนั้นดูดีๆนะลูกเราจะมาดูกันค่ะกริยาบางตัวห้ามใช้เป็น passive เช่นอะไรลูกวิธีง่ายมาก I eat I hug I kiss I hit I smile I run I am หนูบอกว่าครูคะอันนี้ทำเป็น passive ได้ไหมง่ายมากเจอกริยาตัวไหนอยากทราบว่าเป็น passive ได้ไหมให้เอา dogs เข้าไปต่อลูกถ้าสุนัขรับอาการได้ถูกฉันกินหมาได้ไหมลูกได้ฉันกอดหมาได้ไหมลูกได้หมาถูกกอดโดยฉันฉันจูบหมาได้ไหมลูกได้ฉันตีหมาได้ไหมลูกได้ฉันยิ้มหมาไม่ได้ฉันวิ่งหมาและฉันเป็นหมาหมาถูกเป็นโดยฉันได้ไหมลูกหมาถูกวิ่งกริยาเหล่านี้ไม่มีกรรมมารับค่ะห้ามทำเป็นแพสซีฟค่ะพอได้นี้เสร็จเรามาดูนี่เลยลูกดูเลยนะเราจะเริ่มที่สองช่องนี้12 tense ง่ายมากลูกเข้าห้องสอบอย่าลืมค่ะจับประเด็นให้ได้ถ้า simple คือ be verb 3ค่ะคำว่า perfect โอ้ยหาแฟนให้ perfect หน่อยอะแล้ว perfect ไงอะสวยเซ็กซี่หุ่นดีสมศรีธรรมสารโสภณไงเพอร์เฟกต์สวยเซ็กซี่หุ่นดี3คุณสมบัติที่ถือว่าเพอร์เฟกต์
verb 3ลูก perfect เมื่อไหร่หมายถึง3คุณสมบัติและเราต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ perfect ต้องมีลูก have บวก verb 3ค่ะถ้าเป็น passive ขอเปลี่ยนนิดลูกถ้าเป็น passive เป็น have been verb 3ค่ะฟังดีๆนะคนละอันนะคะ simple be verb 3ค่อยๆมองลูก1 2 3 simple be verb 3 perfect been verb 3 1 2 3 simple be verb 3 perfect been verb 3 simple be verb 3 perfect been verb 3ค่ะ1 2 3มาเปลี่ยนตัวนี้กันค่ะ sleep เนี่ยพวกนี้จะตาไวมาก school 25นี่ไงลูกถ้ามีมองดีๆเนี่ยตาจะเร็วมาก8 school คืออะไร school คือ25เห็นไหมลูก meal 8 homework เท่าไหร่เนี่ย8เหมือนกันไม่ใช่ entertainment นี่เท่าไหร่ลูก17เห็นไหม entertainment 17job เท่าไหร่17ฉะนั้นใช้ครึ่งหนึ่งของวันก็คือครึ่งหนึ่งคืออันนี้ค่ะเห็นไหมลูกอันที่2ดูซิใครหาได้เร็ว2ข้อต่อไปนี้กิจกรรมใดใช้เวลา1ใน4ของวันลองมองแบบนี้ตอบสิลูกอะไร1ใน4เนี่ย sleep กับ school หรือไม่ก็ครึ่งนี้กับครึ่งนี้ใช่ไหมลูกตอบลูกข้อเก่งมากลูก sleepเห็นไหมลูกมันจะเป็นการวัดข้อสอบทั้งง่ายนี่ไม่ต้องไปพิรีพิไรเสียเวลากับมันลูกมาถึงข้อ3กิจกรรม2กิจกรรมที่ใช้เวลาน้อยสุดตามเหลือไปที่น้อยสุดสิลูกดูกราฟสิน้อยสุดก็ต้องมีอะไร2อันนี้คืออะไรมีลกับโฮมเวิร์คตอบข้อดีมากค่ะมีลแอนด์โฮมเวิร์คฉะนั้นข้อสอบแบบนี้ถ้าเจอปุ๊บหนูหาคำตอบเลยลูกง่ายมากเปอร์เซ็นต์ของวันในการใช้กับทำการบ้านคือโอ้โหนี่อันนี้เขาเรียกว่ามองปุ๊บเห็นปั๊บเลยลูกและแต่ยังมีคนค่อยๆมองไม่ได้ลูกสุดท้ายค่ะสุดท้ายบอกว่าข้อต่อไปนี้นะคะข้อต่อไปนี้นั้นข้อใดนะคะที่ใช้เวลาเหมือนกันกับทานและเอนเตอร์เทนทานกับเอนเตอร์เทนคืออะไร8กับ17คือ25อะไรเลย25ก็มี2งานคือข้อ A ค่ะสุดท้ายลูกหมดอย่าพึ่งกระดุกกระดิกลูกดูลูกนี่คือชีวิตจริงค่ะเรามาถ่ายตรงนี้ได้ไหมคะในนี้เนี่ยค่ะหนูจะเห็นว่ามาตรงนี้ได้ค่ะชีวิตจริงของคนเราเป็นแบบนี้ลูกวันนี้เป้าหมายของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันค่ะเป้าหมายของหนูณวันนี้คือเรากำลังจะไปสู่ลองตัดภาพมาตรงนี้เลยนะคะเรากำลังจะไปสู่จุดหมายค่ะจุดหมายของหนูอยู่ตรงนี้ลูกและนี่คือชีวิตของหนูลูกรถมีคนละคันค่ะหน้าที่เราคือขับตรงไปสู่จุดหมายค่ะแต่เด็กบางคนห้ามใจตัวเองไม่ได้ลูกเข้าไปยังสิ่งที่ดึงเข้าไปฆาตกรเลือดเย็นที่สุดจะมาอยู่ในรูปของความสนุกสนานค่ะไม่ผิดลูกแต่จังหวะชีวิตยังไม่เหมาะค่ะฉะนั้นตรงนี้เมื่อหนูจอดแวะนั่นหมายความว่าอีกคันที่มีเป้าหมายมากกว่าเขาอาจจะต้องการสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จไปเลี้ยงคนที่มีพระคุณต่อเขาแล่นไปลูกแต่พอออกมาตรงนี้เสร็จหนูเจอเพื่อนพาหนูไปไหนต่อลูกแวะตรงนี้ต่อคนนี้ไปถึงตรงนี้ก่อนลูกและเมื่อหนูจอดอยู่ตรงนี้หนูมีความสุขหนูได้แชทหนูได้เฟซบุ๊กหนูได้เล่นเกมลูกเป้าหมายของหนูไกลออกไปเพราะคนอื่นใกล้เข้าไปมากกว่าเก้าอี้ดนตรีในสนามสอบมีไม่ครบสำหรับทุกคนค่ะระหว่างที่ขับไปถ้าหนูนิสัยไม่ดีหนูอิจฉาใครหนูไปชนเขาหมายความว่าใจหนูไม่ได้อยู่ที่เป้าหมายลูกมันได้เบี่ยงออกไปไม่มีประโยชน์ค่ะและถ้าหนูมีเป้าหมายมีคนมาชนหนูไม่เป็นไรลูกเพราะเขาไม่ใช่จุดหมายของเราจุดหมายของเราคือไปคว้ากุญแจแห่งความสำเร็จไขทรัพย์ที่มีอนันต์ไฟไหม้ก็ไม่สามารถเอาทรัพย์อาภรณ์ทางปัญญาของหนูไปได้อดทนลูกอย่าเพิ่งแวะค่ะไปให้ถึงจุดหมายลูก
หลังจากถึงจุดหมายเสร็จวันนี้หนูได้รับทุกอย่างแล้วกลับมาลูกแล้วค่อยๆแวะกลับไปก่อนลูกไปรับใครพ่อแม่ลูกพาไปไหนลูกกลับไปที่คุณพ่อคุณแม่อยากไปเที่ยวลูกไปทำทุกอย่างได้หมดและหนูคือยานพาหนะสิ่งที่สำคัญคือหนูคือคนขับรถที่จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่สนใจความกลัวเบี่ยงเราออกจากเป้าหมายอย่าไปคิดลูกทุกครั้งที่กลัวหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านสู้กับมันลูกให้รู้ไปว่ายิ่งกลัวยิ่งได้ความรู้ค่ะท้ายสุดค่ะคุณครูสมศรีอันดับแรกค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะบริษัทเซเลบรอสที่มอบเวทีนี้ให้ส่งผ่านความรู้จากครูสู่ศิษย์คุณครูขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกลูกในทุกศาสนาที่หนูเคารพบูชาขออัญเชิญพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและบูรพกษัตริย์ไทยขออัญเชิญหยาดเหงื่อที่รินรดของคุณพ่อคุณแม่ของลูกๆทุกคนเป็นพลังล้อมรวมผลักดันให้นับแต่วินาทีนี้ของลูกๆทุกคนมีแต่กำลังใจมีเป้าหมายและมีความรักความหวังดีต่อคนรอบข้างและสอบติดคณะมหาวิทยาลัยได้สำเร็จสมประสงค์ทุกคนอย่าลืมนะลูกกระดาษที่หนูรองรับความรู้มาจากต้นไม้ที่ยังรากสู่แผ่นดินไทยเราใช้แผ่นดินไทยรองรับความรู้เสื้อที่หนูห่มข้าวที่หนูทานมาจากพืชที่ยังรากสู่แผ่นดินไทยเราทุกคนกินแผ่นดินไทยห่มแผ่นดินไทยยามเติบใหญ่ขอให้หนูกลับมาคืนความดีสู่แผ่นดินไทยเหมือนดังที่ผู้ใหญ่ใจดีแบรนด์เซเลบรอสแห่งประเทศไทยได้มอบให้กับเราทุกคนขอเสียงปรบมือให้แบรนด์ค่ะขอบคุณทุกคนลูกและขอให้สอบติดทุกคนลูกโชคดีค่ะโชคดี